ถือใช่ไหมถือไม่ทำล่วงอ่ะได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับเอาไปนะไม่ไปแล้วนะเอาแล้วนะวันนี้ป่าขายผลมาอีกแล้ววันนี้ป่าใจผลมาแล้วใช่ครับผมก็หนักอยู่ครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะขึ้นเรือมาเลยดีไหมจริงครับผมทวิตไปว่าจะบินไปหาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอฝนตกก็น่าจะเปลี่ยนแผนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมากันยังไงวันนี้มันเรื่องมันยาวมากเลยครับผมคือตอนแรกก็เข้าใจผิดฮะหรือว่าจะมาเออาร์ตอนแรกใช่แล้วก็เลยแบบลงไปหาแท็กซี่แต่หาไม่เจอไม่ใช่หาไม่เจอไม่มีใครรับด้วยแล้วก็ไม่มีใครรับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีนะอะไรเงี้ยมอไซค์ก็นั่งไม่ได้จากหน้าตึกก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจซื้อร่มใช่ซื้อร่มกันแล้วก็เดินไป BTS ครับผมแล้วก็ขึ้น BTS มาแล้วก็ลงมาหารถแท็กซี่มานี่ต่อแต่ก็ไม่มีรถแท็กซี่เพราะว่าผมลงมาก็กลายเป็นแบบน้ำท่วมไปแล้วเป็นทะเลทั้ง2ฝั่งนี้ครับผมแล้วมันมีจุดนึงที่แบบเขาต้องไปแบบไปรอแท็กซี่ได้อยู่ตรงกลางก็คือซ้ายขวาก็ทะเลไปแล้วแต่ตรงกลางอ่ะก็คือคนเยอะมากคือขึ้นแท็กซี่ไม่ได้แล้วแท็กซี่ก็ไม่รับอีกครับผมก็เลยพวกผมก็เลยหาวินมอเตอร์ไซค์ครับผมใช่แล้วก็เลยบึ้นมานี่เลยต่างนั่งวินกันมาอ๋อใช่ครับผมใช่สองคันใช่สู้ชีวิตมากจะบอกว่าวันนี้ฉ่ำมากเลยนะครับไม่ใช่หน้านะครับถุงเท้าฉ่ำมากหน้าเราไปแต่งหน้ากันยังไงอ่ะครับอ๋อก็มานี่แล้วโดนลากขึ้นห้องแต่งหน้าเลยครับเป็นประสบการณ์ใหม่ใช่ครับผมถือว่าทุกคนสู้กับชีวิตกันหนักอ่ะใช่เราก็สู้ชีวิตฝนตกหนักด้วยแหละจริงๆถ้าฝนตกไม่หนักขนาดนี้ก็คงไม่ลำบากมากใช่คือเราก็ไม่ได้มาสายอ่ะใช่ครับพร้อมนักกีฬาตื่นเต้นไหมคะรู้สึกยังไงพร้อมนักกีฬาฝนมาตื่นเต้นไหมอุ้ยคือกลัวว่าแบบล้อจะลื่นเพราะว่าแบบถนนมันแบบมันเปียกแล้วมันขึ้นลื่นใช่ครับผมนั่งเกงเลยไหมเราโอ้เกงเลยครับผมเกงทั้งตัวเลยจุดเวลาคือนั่งมอไซค์กันอยู่ไหมครับผมก็บ้างครับผมบ้างครับผมนั่งบ่อยครับเพราะว่าที่พักอยู่ใกล้ๆตึกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดังอาจจะแบบนานๆทีใช่ครับถามนิดนึงวันเกิดที่ผ่านมาอ๋อครับผมเป็นไงวันเกิดนี่ก็ตอนแรกก็บอกว่าจะครบ4ขวบแล้วนะแต่ว่าพี่ๆเขาก็บอกว่า22ไม่ใช่อายุแต่หมายถึงแบบไม่ใช่เลข22แต่หมายถึงว่าน้ำหนักปี2เดือน2ปี2เดือนน้องดัง2ปี2เดือนจริงๆแล้วคือเราอายุเท่าไหร่อ๋อ22ครับผมใช่อายุ22มันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างมีอะไรพิเศษไหมโอ้ที่พิเศษกว่าทุกปีเลยฮะก็คือได้เจอแฟนเยอะมากครับผมก็รู้สึกแบบโหรู้สึกดีใจมากนะที่ได้เจอคนรักเราเยอะขนาดนี้ก็อยากจะมอบความรักแบบนี้กลับให้ทุกคนเป็นร้อยๆเท่าเลยครับผมโมเมนต์กับคุณอ๋อเพิ่งมาเพิ่งพายกันเกิดเพิ่งมาเกิดอธิบายเลยอธิบายเลยครับอธิบายเลยอะไรนะครับเล่าโมเมนต์มาเรื่อยๆเอาขอบเพลงมาคุณพายก็ยังไงมีแผนเล่าโมเมนต์แผนในหัวแผนในหัวยังไงตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดจะเซอร์ไพรส์ครับผมจริงก็อยากจะกะลงแบบปกติโอ้ยพอปกตินี่แหละครับแต่แบบเหมือนอยู่ดีๆก็อยากทำอะไรขึ้นมาครับผมก็เลยแบบนั่งคิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์เป็นคนสุดท้ายครับผมถือว่าเป็นคนสุดท้ายนะเพราะว่าคนสุดท้ายของวันผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน 5:00 น.แล้วก็ 5:00 น.ครึ่งแล้วก็ 5:00 น. 57แล้วก็ 58แล้วก็ค่อยลงใช่ผิดแผนไหมครับผิดแผนแล้วบ้างอะไรนะครับผิดแผนไหมคือกลัวผิดแผนไหมนิดหน่อยครับกลัวผมกลัวเลยก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้หลายอันจะได้แบบไม่ลืมอะไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นทำงานทำงานงานอะไรบอกไม่ได้ครับผมก็รอติดตามกันได้โอเคได้หอบเค้กมาให้เขาอ่ะอะไรนะครับขอให้หอบปิ้งหอบบัตรเค้กทำไมต้องเป็นหอบบัตรเค้กผมว่าเค้กน่าจะ make sense สุดแล้วในวันเกิดนะครับผมแต่มีของขวัญอย่างอื่นไหมมีครับผมแต่ยังไม่ให้ยังไม่ให้อะไรนะครับพิเศษพิเศษขนาดไหน
จริงก็มันพิเศษไหมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากได้เองก็เลยซื้อให้เขามากกว่าครับแล้วเดี๋ยวซื้อให้เขาแค่เขาจะให้คืนนี้ได้หรออ๋อก็รอคือก็ให้ไปแล้วก็คือรอวันเกิดผมก็คือให้กลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะพูดมาขนาดนี้แล้วเราเดาได้ไหมคะว่าอะไรโอ้ยสิ่งที่เขาอยากได้มากหรอจริงๆก็จริงๆก็เดายากอยู่นะเดายากอยู่เพราะว่าไม่ชัวร์เลยว่าช่วงนี้เขาแบบอินกับอะไรมากตอนนี้อาจจะอินกับการ์ตูนช่วงนี้การ์ตูนอาจจะเป็นพวกแบบของที่เกี่ยวกับการ์ตูนนี่เริ่มแรกนะตัวเดาถูกไม่ไม่มีทางครับไม่มีทางเลยไม่มีทางถูกด้วยทางถูกเนี่ยได้หรือเปล่าเราไม่พายก็เฮ้ยจริงๆแล้วจริงแล้วอยากลงอยากจริงก็อยากลงก็อยากลงแต่ด้วยมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะลงไม่ได้ครับผมเพราะมันเป็นอะไรที่แบบมันล่อแหลมหรือไม่ชอบไม่ล่อแหลมไม่ล่อแหลมไม่ล่อแหลมเราเป็นโมเมนต์ดีๆที่อยากเก็บไว้สองคนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ความลับครับแต่แค่ตอนนี้ยังลงไม่ได้มากกว่ารอเลิกก่อนรอยาทำไมทำไมถึงยังลงไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องการอ่านคำอธิบายรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ยังไงยังครับยอมไม่ได้แล้วมันเป็นผมเซอร์ไพรส์ตอนทำงานครับก็เลยมันเป็นจังหวะที่เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเข้าใจว่าอะไรครับเป็นคือให้ตอนทำงานอยู่ไงเดี๋ยวถ้าเกิดลงไปก็จะรู้ว่าทำอะไรอยู่ถามต่อนะนะครับก็พูดอย่างนี้ที่ถามต่อนะโอเคครับ next topic ครับ next ครับครับแสดงว่าที่บอกว่ายังเก็บไว้ยังไม่ให้ตั้งใจจะให้มันสำคัญอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรนะอ๋อออกมาเที่ยวของขวัญใช่ไหมครับของขวัญใช่ไหมคือเอาตรงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือให้ไม่ทันซื้อไม่ทันแต่มีแล้วแต่มีแล้วใช่ในหัวคือมีแล้วแต่ช่วงนี้แบบผู้ผมซ้อมอะไรอย่างนี้ครับก็คือไปห้างไม่ทันแต่สั่งเค้กทันครับเดี๋ยวนี้จะมีแฟนนี้เดี๋ยวนี้จะมีแฟนนี้กันแล้วแฟนนี้ก็ใกล้ขึ้นมาทุกวันแล้วครับผมก็15ตุลาคมนี้นะครับผมฟิลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตนะครับก็ช่วงนี้ก็คือแบบซ้อมทุกวันเลยครับอันนี้คือแบบได้เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยได้ออกมาเจอคนมากมายเลยครับผมก็จริงๆก็ห่างหายกับบรรยากาศนี้ไปค่อนข้างนานครับผมใช่เพราะว่าซุ่มตัวซ้อมอยู่แต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงซุ่มตัวอย่างเดียวเลยซุ่มตัวอย่างเดียวเลยครับใช่มีอะไรพิเศษไหมที่พอจะเปิดเผยได้มีอะไรพิเศษบ้างผู้ผมครับผมผู้ผมพิเศษครับผมแบบพิเศษใส่ไข่บวก10บาทครับผมก็จะบอกว่าผู้ผมทั้งผม2คนนะครับแล้วรวมถึงแบบพี่ๆ4คนนะมีปอนภูวินมีพี่เอิร์ธพี่มิตรก็ทุกคนก็เต็มที่กับงานนี้มากครับผมจริงๆก็อยากแบบเปิดเบื้องหลังเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเขาคงลงครับผมก็ทุกคนแบบเต็มที่มากๆแล้วก็มีหลายเพลงมากที่แบบน่าจะเซอร์ไพรส์หลายๆคนครับผมก็หวังว่าวันที่15จะมาสนุกด้วยกันถ้ากดดันไหมคุณแฟนคลับเราอาจจะคาดหวังกับผู้ของเราพอสมควรอะไรเงี้ยกดดันไหมใช่ไหมกดดันไหมก็นิดหน่อยครับผมแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นงานที่แบบคือมันเป็นงานที่เราก็แบบไม่คิดไม่ฝันว่าเรามันจะแบบเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ครับผมก็กดดันที่ว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนก็แต่พวกผมก็เต็มที่ครับผมจริงๆได้ซ้อมรวมกันกับพี่ๆกันไหมคะได้ซ้อมรวมกันหรือยังมีครับผมมีอยู่แล้วครับผมได้ซ้อมหรือได้ซ้อนเวลารวมกันปนๆครับผมปนๆก็มีโซนบ้างมีซ้อมบ้างครับผมใช่ต้องถึงคู่อื่นไหมนะเราซ้อมกันมาเต็มที่วันที่15นี่ยังไงบ้างพวกเราวันที่15อ่ะ15คอนเสิร์ตเราจะมีขิงโอ้ขิงอุ้ยขิงอะไรขิงเลยเหรอ15เหรอครับ15ครับก็เชิญชวนดีกว่าเชิญชวนเชิญชวนใช้คำว่าเชิญชวนแล้วกันครับก็ผมก็ขิงไงเหร
ครับผมวันที่15นะครับผมก็คือฟิลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตนะครับผมซึ่งมี3คู่มีจุงดังมีปอนยูวินพี่เอิร์ธพี่มิกครับผมใช่ก็เรา6คนนะครับก็ซ้อมกันมาค่อนข้างนานนะนานพอสมควรครับผมก็อยากจะมอบความรักแล้วก็ความสนุกความตื่นเต้นให้แฟนคลับทุกคนเลยครับผมครับผมก็ตอนนี้ก็ยังซื้อบัตรกันได้นะครับผมหรือว่าต้องเข้าไปดูไปเช็คในเว็บนะครับว่ามีตรงไหนเหลือบ้างนะครับเว็บอะไรฮะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมหรือว่าไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้ครับแล้วครับผมมีแผนไปทัวร์เอเชียกันบ้างมั้ยมาถึงแฟนมีต่างประเทศมีแผนทัวร์เอเชียบ้างมั้ยค่ายอะไรเงี้ยค่ายก็ชอบพาแฟนอ๋อครับผมถ้ามีโอกาสนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้สนับสนุนหรือว่าแฟนกับทุกคนอย่างเงี้ยครับผมสนับสนุนพวกเราก็หวังว่าสักวันก็จะไปทัวร์เอเชียครับผมก็จริงก็แบบมีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากที่แบบเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมากันอะไรอย่างเงี้ยก็สักวันนะครับผมเดี๋ยวก็ได้เจอกันครับจริงๆก็อยากไปครับไปครบทุกประเทศเลยครับผมเริ่มที่ไทยก่อนเลยครับวันที่15นี้ได้หลายอย่างอนาคตอันใกล้ที่สุดแล้วก็คือ15นี้ใช่ถามถึงเมื่อกี้หน่อยสิบนเวทีเมื่อกี้อากาศที่ตกลงคือไม้เสียใช่ไหมไม้เสียตัวนึงหรอที่ตายแล้วไม่แค่น่าจะแค่บกพร่องครับไม่น่าจะเสียมากมันเสียงมันออกใช่เสียงมันดับหายๆบ้างมันแบบขึ้นลงก็แก้ปัญหาด้วยการร้องไปเลยร้องไปเลยครับสร้างโมเมนต์กิ้งไปเลยอะไรนะครับแข่งกับพวกนี้กันถนัดเลยนะเมื่อกี้ได้ไม่เดียวอ่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักโมเมนต์น่ารักดีอ๋อครับไม่เคยขึ้นบ่อยๆหรอกใช่ไหมงานไหนบ้างไม่เคยนะมีแค่งานนี้นะใช่มีแค่งานนี้ใครเก็บใครได้เก็บภาพก็ได้ถือว่าได้ช็อตนั้นไปจ้าปีหน้าจะมีผลงานให้ติดตามกันอีกหลายเรื่องผลงานการแสดงเปิดเผยได้หรือยังเลิกรักหนึ่งสำหรับโปรเจกต์ในปีหน้านะครับผมก็ติดตามทางจีมทีวีแล้วกันครับผมเพราะว่าเรายังไม่แน่นอนเรายังไม่รู้ว่าเราพูดอะไรได้บ้างนะครับก็ AR มองอยู่ครับผมติดตามค่ายด้วยครับจีม MTV นะฮะก็จะมีซีรีส์ใหม่มาเยอะเลยครับผมแต่เรายังพูดบอกแค่นี้แล้วกันบอกว่ามีซีรีส์ใหม่มาเยอะแต่เรายังพูดกันไหมหมายถึงไม่รู้เลยแต่เรายังพูดกันไหมฮะเออาร์มอนนะอยากดูข้างหลังฮะสุดท้ายก็ติดตามกันเนาะครับผมโอเคขอบคุณย่าครับขอบคุณครับนี่ใส่เลยเนาะนี่ใส่เลยนะไม่ขยับแล้วหมดเวลาแล้วครับขอบคุณนะคะ